จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะไรท์ชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการต่อสัญญาของพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับมีการมาอัปเดตนะครับผมจากบทสัมภาษณ์ของพี่เวียสุกลวัฒน์แล้วก็ละครเรื่องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดโผกันไปนั่นคือเรื่องกงน้ำผึ้งนั่นเองนะมีการอัปเดตว่าจะมีการฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายทำกันเร็วนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเครดิตทั้งหมดเนี่ยที่ยกมานะครับผมมาจากเว็บไซต์ ONB News นะครับเขาได้บอกว่าเวียสุกลวัฒน์ขอบคุณแฟนเจ็ดสีที่ยังสนับสนุนต่อสัญญาเพิ่ม2ปีกลางเดือนหน้าเริ่มถ่ายทำละครใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวดาราช่อง7ที่พากันย้ายออกเป็นอิสระบางคนก็ไปเซ็นสัญญากับช่องคู่แข่งแต่พระเอกมือวางอันดับ1เวียสุกลวัฒน์ได้ตัดสินใจจะดดเซ็นสัญญากับทางช่องเป็นที่เรียบร้อยระยะเวลา2ปีซึ่งเป็นการต่อสัญญาฉบับที่4แล้วประเดิมละครเรื่องใหม่กรงน้ำผึ้งค่ายมีเดียซีนประกบนางเอกสาวพระภัยรมิดาต่อไปจะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมเขาได้ถามว่าตอนนี้กลับมาทำงานได้ปกติครับผมจริงๆละครเพิ่งจะเริ่มตกลงเคาะไป1เรื่องน่าจะได้เริ่มฟิตติ้งกันกลางเดือนหน้าครับและถ่ายทำกลางเดือนหน้าเลยล่าสุดเพิ่งต่อสัญญากับช่องไปหมาดๆใช่ครับต่อไปเรียบร้อยครับจริงๆสัญญาผมจะหมดปลายปีนี้แล้วคราวนี้ผมก็เพิ่งจะรับละครถ้าไม่ต่อสัญญาเดี๋ยวจะแปลกก็ต้องรับละครแล้วก็ต่อสัญญาจริงๆต่อสัญญาออโต้อยู่แล้วครับของเบียร์ก็จะต่อแบบแล้วแต่2ถึง3คือฉบับแรกก็จะเป็น7เนาะแล้วก็5แล้วก็มา3มา2ซึ่งมันต่อออโต้อยู่แล้วแล้วรอบนี้ต่ออีกกี่ปีรอบนี้เหรอครับไม่บอกแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ต่ำกว่า2ปีครับจะมีละครให้ได้ดูแน่ๆมีละครให้ได้ดูแน่ๆ2เรื่องครับเซ็นไปแล้ว2เรื่องแต่เรื่องที่2ยังไม่เคาะมีกรงน้ำผึ้งครับตอนนี้เริ่มกลับมาถ่ายทำแล้วมันยากลำบากมากขึ้นสำหรับนักแสดงสำหรับผมไม่ยากครับเหมือนเรามีเวลาได้ปรับตัวแล้วการทำงานมันก็แค่พึ่งเข้ามาซึ่งมีวัดไข้มีเว้นระยะการใส่แมสการล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์ซึ่งผมว่ามันก็ดีต่อสุขอนามัยของเราอยู่แล้วผมรู้สึกชินแล้วขอบคุณสำหรับแฟนๆที่ติดตามละครเรื่องม่านบางใจที่เพิ่งจะจบไปไม่นานดีใจที่ยังได้กระแสตอบรับที่ดีและได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดผมก็ต่อสัญญาไปแล้วนะจ๊ะปีนี้ปีหน้าก็เปิดละคร2เรื่องเรื่องแรกเคาะไปเรียบร้อยแล้วกรงน้ำผึ้งส่วนอีกเรื่องรอติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะรีบพยายามเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำจะได้ให้ผู้ชมได้ติดตามผลงานของเวียเร็วที่สุดครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับที่ทาง ONB News เขาได้ออกมาเผยนะครับซึ่งเรื่องสัญญาเนี่ยพี่เวียเนี่ยเคยต่อมาแล้วนะครับผมถึง3ครั้งต่อครั้งแรกเนี่ย7ปีเลยครั้งที่2นะครับผม5ปีแล้วก็มา3ปีนะครับปัจจุบันเนี่ย2ปีซึ่งพี่เวียบอกว่ามันเป็นสัญญาแบบออโต้อยู่แล้วซึ่งในอนาคตเราอาจจะเห็นพี่เวียเนี่ยอ่ะไม่ต้องต่อแล้วเป็นสัญญาใจกันไปก็ได้ด้วยความที่อายุมากมากขึ้นแล้วนะครับเขาก็ถามว่าปีนี้เนี่ยต่อกี่ปีพี่เวียบอกว่ารอบนี้ไม่ขอบอกแล้วกันแต่ว่าไม่ต่ำกว่า2ปีซึ่งพี่เวียได้บอกว่า7 5 3แล้วก็บอกว่า2ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะ2ปีนะครับแต่จะ2ปีหรืออะไรก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าคาดว่าพี่เวียเนี่ยน่าจะอยู่กับทางช่อง7เนี่ยไปอีกนานๆนะครับละครจะได้เปิดกล้องกันช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากลางเดือนหน้าก็เดือนหน้าก็คือเดือนสิงหาคมจะมีการฟิตติ้งกลางเดือนหน้านะครับผมแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันช่วงกลางเดือนเลยก็รอติดตามแล้วกันภาพออฟฟิเชียลอาจจะออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันก่อนนะครับและอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยยังไม่ได้เคาะนะครับพี่เวียบอกว่าก็พยายามที่จะเริ่มเปิดกล้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามผลงานของพี่เวียให้เร็วที่สุดเช่นกันนะครับโอเควันนี้มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องสัญญาแล้วก็ละครเรื่องกรงน้ำผึ้งที่ใกล้จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับผมคงได้ดูไม่นานเกินรอ
อนนี้ผู้คนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันเดี๋ยวเรานะครับผมรออัปเดตละครเรื่องใหม่ของพี่เวียซึ่งคงจะไม่นานหรอกนะคงได้ดูกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ